เราประกาศว่าการประกาศสงครามเป็นโมฆะไอ้การประกาศวันที่16เนี่ยมันประกาศได้ก็เพราะมีเสรีไทยคือถ้าไม่มีเสรีไทยอยู่ดีๆไปประกาศเขาก็ไม่รับคือมันเป็นกระบวนที่มันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าไม่กี่คนที่จะลุกขึ้นสู้กับญี่ปุ่นแล้วพร้อมจะสู้มันคนไทยทั้งประเทศที่ว่าประชาชนทุกหมู่เหล่าอันนี้มันเป็นการระดมหรือปลุกสำนึกความสมัครใจพร้อมเพียงใจของผู้คนทั้งประเทศเป็นนี่ผมอยากจะเน้นทำตรงนี้ว่ามันเป็นกระทานกระทำของเราเองนะคณะเสรีไทยเนี่ยเป็นคณะที่ อยากจะสู้กับญี่ปุ่นมันมีการตั้งเป็นคณะเพื่อจะสู้กับญี่ปุ่นตั้งแต่วันแรกเลยที่ญี่ปุ่นบุกมาเนี่ยท่านอาจารย์ปรีดีไปพบที่บ้านพรหมเพชรนิคมนะครับอยู่ถนนสีลมนะครับก็มีหลายคนมีในเตียงเป็นต้นมีคุณจำกัดพลังคุณเป็นต้นก็หลายคนความปรารถนาที่จะสู้เนี่ยรับฟอร์มเป็นคณะเราก็คิดจะไปตั้งรัฐบาลนอกประเทศอะไรเนี่ยมีตั้งแต่วันแรกแล้วนี้หลักฐานหลายอย่างจากแต่บันทึกของหลายคนก็ตรงกันในเรื่องนี้คุณจำกัดก็ได้พาคณะมาเข้ากับอาจารย์ตอนนั้นคุณจำกัดมีคณะเขาเรียกว่าคณะกู้ชาติซึ่งรวมเป็นปัญญาชนในเมืองกับครูในทางภาคอีสานเป็นหลักในสกลนครในเตียงนี่แหละในเตียงนี่เป็นเพื่อนกับจำกัดมาก่อนแล้วอยากสู้ทั้งแรกคือการที่ว่าทั้งฝ่ายนอกประเทศและในประเทศเนี่ยอยากจะมีคนอยากสู้กับญี่ปุ่นแล้วก็ฝ่ายในประเทศเนี่ยก็ได้ส่งคุณจำกัดไปติดต่อในปี2486ก็สงครามก็ยังดำเนินอยู่เนี่ยสัมพันธมิตรก็รับรู้ตั้งแต่กลางปีอาจจะว่าไปกลางปี2486แล้วก็2487เนี่ยก็เริ่มส่งอะไรอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรมาให้คณะที่ฟอร์มเป็นเสรีไทยในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสัมพันธมิตรก็ยอมรับคณะเสรีไทยในทางทหารเพราะว่าร่วมแล้วที่จะให้อาวุธบอกว่าคุณเจียงสิริขันบอกว่าในที่ผมเคยอ่านนะฮะบอกว่าอาวุธเนี่ยสำหรับ8กองพันแล้วยังมีทหารเรือทหารบกตำรวจที่จะตอนนั้นมันคือกลับเข้ามาร่วมกับคณะนี้ไกลๆแล้วถึงแม้ว่าหน้าฉากอาจจะต้องเงียบๆหน่อยเพราะว่าญี่ปุ่นก็ยังอยู่ในประเทศเยอะแยะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคณะเสรีไทยเนี่ยได้รับการรับรองทางทหารเพราะนั้นจะปฏิเสธว่าเราไม่มีกลุ่มนี้หรือว่าไม่มีกำลังของตรงนี้ก็รู้ก็ติดต่อกันอยู่หลอดหลุยกับท่านอาจารย์ปรีดีก็มีอะไรส่งโทรเลขรับอะไรกันอยู่เป็นปีนะเป็นตั้งแต่ส่งอาวุธมาอะไรนี่ก็ต้องนัดกันอะไรต่างๆเพราะนั้นติดต่อกันอยู่แล้วก็รับรองทางทหารอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเสรีไทยก็มีความสำคัญโดยเป็นกำลังที่แท้จริงที่พร้อมแล้วที่จะสู้กับญี่ปุ่นความสำคัญของคณะเสรีไทยเราประกาศว่าการประกาศสงครามเป็นโมฆะไอ้การประกาศวันที่16เนี่ยมันประกาศได้ก็เพราะมีเสรีไทยคือถ้าไม่มีเสรีไทยอยู่ดีๆไปประกาศเขาก็ไม่รับแล้วเราก็จะเป็นอะไรเรามีเสรีไทยแล้วที่สำคัญอีกข้อหนึ่งเขาแนะนำด้วยคือทางฝ่ายอังกฤษที่ติดต่อกับเราตลอดเวลาเนี่ยก็ได้บอกมาเนี่ยกับทางฝ่ายทางอาจารย์ปรีดีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเสรีไทยในประเทศบอกว่าประกาศ
ประกาศอันนี้ได้คือเขารับรองเราเยอะอยู่เพราะนั้นเขาจะมาเรียกร้องให้เราทำอะไรยอมจำนนอะไรนี่ไม่ได้เพราะก็พวกเดียวกันมาที่ผมว่าข้อสองที่เป็นความสำคัญเนี่ยคือมันเป็นกระบวนที่มันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าไม่กี่คนที่จะลุกขึ้นสู้กับญี่ปุ่นแล้วพร้อมจะสู้มันคนไทยทั้งประเทศที่ว่าประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้คนในท้องถิ่นที่ว่ามีกำลังนอกจากทหารตำรวจแล้วเนี่ยยังมีพลเรือนอาสาสมัครที่ฝึกอาวุธที่เป็นจริง อีกตั้งเป็นหมื่นคน อันนี้มันเป็นการระดมหรือปลุกสำนึกความสมัครใจพร้อมเพียงใจของผู้คนทั้งประเทศเป็นนี่ผมอยากจะเน้นตรงนี้ว่ามันเป็นกระทานกระทำของเราเองนะคืออันเนี้ยผมก็เขียนในหนังสือเนี่ยว่าตั้งแต่ต้นมาเนี่ยคณะที่จัดตั้งกันขึ้นเนี่ยทั้งในและนอกประเทศเนี่ยก็คิดว่าการปลดปล่อยประเทศจากการที่ญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยต้องเป็นการกระทำของเราเองก็จริงอยู่สมานมิตรอาจจะช่วยอาวุธช่วยอะไรแต่กำลังเราเป็นกำลังหลักที่จะไม่ใช่ให้เขามาปลดปล่อยเราพยายามทำด้วยตัวเราเองก่อนแล้วก็ช่วยผมว่าข้อ2เนี่ยมันก็สนับสนุนข้อ1ว่าทำไมเราถึงได้รับการปฏิบัติต่อแบบเท่าเทียมหรือแบบพวกกันที่ช่วยกันมาเพราะว่าเราคนจำนวนมากทุกหมู่เหล่าเป็นการผมเขียนในเล่มนี้ฮะว่าปลุกจิตสำนึกของผู้คนธรรมดาสามัญทั้งหลายทั่วทุกหมู่เหล่าให้มาร่วมกันในการที่จะผลักดันให้เรารอดพ้นจากวิกฤตสำคัญครั้งนี้ที่จะรักษาเอกราชของเราต่อสู้กันที่ต้องขอให้ญี่ปุ่นออกไปถ้าไม่ไปก็จะสู้แล้วเราก็จะสู้จริงๆ